จมินตีนอนเวย์เสนอเรื่องราวการเดินทางนะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่จังหวัดหนองบัวลำพูครับรักและเคารพทุกท่านสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมิตรรักแฟนชมของหัวใจมีตีนอนเดอะเวย์ครับขณะนี้เวลา17นาฬิกากับอีก30นาทีครับแดดกำลังส่องมาที่ห้องครับเพื่อฆ่าเชื้อโควิดกลับมาพบเพื่อนเพื่อนในรูปแบบการรีวิวห้องพักนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้คือโรงแรมเรือนช่อฟ้าอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับค่าห้อง500บาทนะครับผมเข้าพักที่ห้องเตียงเดี่ยวครับชั้น2โรงแรมนั้นมี2ชั้นนะครับไม่มีลิฟต์ครับหัวเตียงเนี่ยเป็นมุมที่ผมชอบมากนะครับแต่ละห้องก็จะมีสีไม่เหมือนกันนะครับผมไปดูแล้วมีสีแดงสีส้มสีเขียวสีม่วงปะปนกันไปครับแอร์เป็นแบบชนิดที่รีโมทคอนโทรลเปิดจากเตียงนอนได้เลยนะครับห้องนั้นไม่กว้างมากครับก็เลยใช้แอร์ที่ไม่ต้องใช้พลังม้าเยอะนะครับ BTU ไม่เยอะมากตรงริมหน้าต่างครับช่วงนี้เมษาครับจะมีดอกคูนให้เราได้มองชมความงามนะครับจากตรงนี้จะเห็นดอกคูนเหลืองๆอยู่นะครับแล้วก็มีโต๊ะสำหรับนั่งทำงานนั่งเคลียร์งานได้นะครับนี่มีตู้เย็นขนาดเล็กกระทัดรัดครับข้างนอกนั้นเขียวขจีด้วยไม้นานาพันธุ์ครับมีต้นมะม่วงด้วยนะครับนี่พระอาทิตย์ส่องมาเต็มๆครับแต่มีม่านให้ปิดนะครับผมเปิดม่านไว้เพื่อที่จะให้ดูห้องได้ชัดๆจำๆนะครับมุมนี้ครับก็มีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่พอสมควรนะครับใหญ่มากด้วยดอกคูนยังตามเรามาครับตรงกระจกโต๊ะเครื่องแป้งตรงนั้นนะครับเห็นไหมครับดอกคูนสีเหลืองอร่ามในยามเย็นนะครับแล้วก็มีหมวกของหัวใจมีตีนอนเดอะเวย์นะครับไว้อยู่ตรงหัวเตียงนี้ครับมีปลั๊กตรงหัวเตียงด้วยนะครับมีที่เปิดไฟแล้วก็มีปลั๊กอยู่ด้านล่างตรงนี้ครับข้างล่างทีวีครับก็มีชั้นให้วางของเก็บของด้วยนะครับทีวีก็มีหลายช่องนี่ครับเป็นกล่อง PSG นะครับมีที่แขวนโค้ดด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็ไปดูห้องน้ำทีนี้นะครับห้องน้ำนี่ครับมีฝักบัว2ตัวฝักบัวบนกับฝักบัวล่างนะครับก็มีชั้นวางของครับสบู่เตรียมเองนะครับในการรีวิวห้องพักของโรงแรมเรือนช่อฟ้านะครับผมจะแปะเบอร์โทรไว้ด้านล่างนะครับอยู่อำเภอเมืองหนองบัวลำพูติดกับถนนหมายเลข210นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำอำลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับมองมาเจอสบู่พอดีครับถ้าไม่เอามาก็จะมีสบู่ทางแรมให้นะครับเนี่ยก้อนเล็กๆแล้วก็แชมพูนะครับตอนนี้อากาศร้อนมากครับจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับร้อนจริงๆครับ